สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นและการทายทอดสดสดออกจากถนนสายหนองบัวลำพูอุดรธานีเมื่อนี้ตรงกับวันที่5พฤศจิกายน2563เวลา9:16 น.ผมกำลังเดินทางไปยังศาลแขวงอุดรธานีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกรุงศักดิ์พันหมื่นที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เพ็ญฟ้องแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทประพฤติตนวุ่นวายและก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลนัดสืบพยานโจทเวลา9:30 น.มื้อนี้แล้วครับมื้ออื่นวันที่6ศาลนัดสืบพยานจำเลยสู้กันอยู่2มื้อครับก็ว่ากันไปผลพวงแห่งคดีสิเป็นจังได๋บ่รู้อ่ะครับรู้แต่ว่าตอนนี้นักรบด่านเถื่อนก็เริ่มสุกง่อมพอสมควรแล้วกันหลายคนดังนั้นจึงฝากเตือนไปยังน้องๆนักรบด่านเถื่อนทุกผู้ทุกคนน่ะนะครับให้พึงระวังเรื่องเล่าที่สิมีคดีเพิ่มขึ้นมานะหาแต่คดีให้เขาบ่ต้องหาคดีเขาจะคล้องเอาแต่คดีพวกเขาทุกแห่งที่มีคดีทุกแห่งที่มีคดีสภ.ที่มีคดีนั่นอย่าลืมไปขอเอกสารเกี่ยวกับการนำส่งเงินรางวัลครับรับนะเพื่อสิเล่นงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บ่ปฏิบัติตามระเบียบและก็บ่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนอกจากนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลครับรับแล้วถ้าได้มาแล้วต้องไปแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อสิดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มดังกล่าวนั่นแหละเล่นงานมันคือกันมันเล่นงานเฮาก็ต้องเล่นงานมันเฮาสิปล่อยให้มันลอยนวลได้จังได๋เพราะว่าลอยทั้งลอยอ่ะพวกนี้เฮ็ดผิดกฎหมายหมดเว้นแต่จากนี้ไปมันสิเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายแล้วตามระเบียบแต่ว่าที่ผ่านมาบอกเลยว่ามันเฮ็ดผิดกฎหมายมัดเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลครับรับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาบ่ต้องเฮาอย่าปล่อยคนซัวให้ลอยนวลมันเล่นงานเฮาก็เล่นงานมันกลับคือกันเฮาบ่มีหยังดอกแต่ว่ามันมีตําแหน่งหน้าที่ราชการมันบังอาจมันบังอาจที่สิมานะทั้งที่ตัวเองทําผิดบังอาจสิมาเอาคนเฮ็ดบังอาจสิเอาความผิดกับคนอื่นนะเฮาก็ต้องดําเนินการกับพวกมันคือกันผมมาฮอดสี่แยกวิไลพละแล้วอีกบ่เกิน15 นาทีน่ะสิไปถึงศาลนะครับคุณชนะพัฒน์บริเพียครับเขากำลังสิเข้าเขตตัวเมืองอุดรธานีล่ะครับมีเมามีกรุงศักดิ์พันหมื่นแล้วก็มีทางนาวากาโทโสพลสัมเภาเทศตอนนี้ถ่ายอยู่ศาลแล้วชวนทนายอานนท์นาสิกยุคระหว่างกำลังเดินทางทนายอานนท์นะครับหลังจากที่ไปศึกษาหาข้อมูลมาเรื่องช่องทางที่สิเอาขึ้นครับพวกตั้งด่านต้องใส่คำว่าข้อมูลหลายภาคส่วนเมื่อไหลมาร่วมกันแล้วเฮาจึงพบว่าพวกที่ตั้งด่านมันมีช่องว่างช่องโหว่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการส่งเงินรางวัลครับรับนะบ่ว่าสิเป็นพรบรถยนต์บ่ว่าสิเป็นพรบจราจรทางบกแต่ว่าบอกเว้าให้ฟังก่อนนะพรบจราจรทางบกเนี่ยถ้าปรับเกี่ยวกับความผิดพรบจราจรทางบกนี่ไล่ได้เงินค่าปรับนี่ต้องส่งให้เทศบาลต้องส่งให้เทศบาลซะก่อนนะค่อยไปทำเรื่องขอเบิก
บ่แม่นว่าเป็นผู้ปัดเงินนะบ่แม่นว่าเป็นผู้ปัดเงินเว้นแต่สิเป็นพรบรถยนต์อันนั้นค่าปรับของเขาได้ 95% ถ้าเป็นพรบจราจรทางบกเนี่ยความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพรบจราจรทางบกทั้งหมดเนี่ยรายได้จะต้องส่งเข้าเทศบาลส่งอบต.ซะก่อนค่อยสิมาขอเป็นค่อยเฮ็ดเรื่องเบิกภายหลังอ่ะค่อยเฮ็ดเรื่องเบิกภายหลังแต่ว่าอยู่ๆสินำส่งรายได้เล็กๆน้อยๆนั่นให้อบต.แล้วให้อบต.เบิกเงินกลับขึ้นมาส่งให้เจ้าของนั่นเขาบ่เฮ็ดกันดอกซึ่งมันเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยมีช่องว่างตรงนี้อยู่ที่พวกเขาเนี่ยนะร่วมกันทั้งที่ปรึกษาบ่ว่าสิเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนที่นำทางมาอีกคนหนึ่งก็คือทางตีใหญ่ทรงใจผู้โปร่งอีกอย่างคือเมื่อศึกษาหาข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วจึงพบว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้มันไฟแดงนี่มันห้ามเลี้ยวบ่เนาะบ่ห้ามไฟแดงผ่านตลอดจึงพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจราจรหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตั้งด่านในแต่ละมื้อนั่นที่จะต้องรวบรวมเงื่อนค่าปรับทั้งหมดส่งให้ทางเทศบาลแต่ว่าปรากฏว่าบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดตามนั่นเมื่อบ่เฮ็ดตามนั่นแล้วจึงเป็นที่มาของการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อสิดำเนินการไปตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยเอาตำแหน่งหน้าที่ราชการของพวกมันน่ะมาแลกเอาถ้ามันสู่หลุดแต่ว่าถ้าเบิ่งระเบียบเบิ่งกฎหมายแล้วสู่บ่มีทางหลุดสู่บ่มีทางหลุดเพราะว่าที่ผ่านมาบ่เคยมีผู้ใดในประเทศไทยเคยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาสู่กับตำรวจที่ผ่านมาบ่เคยมีแต่ไปเบิ่งเรื่องอื่นๆแต่ว่าเมื่อไม่พิจารณาเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเงินตามระเบียบเราจะต้องส่งให้เทศบาลซะก่อนแล้วค่อยไปขอเบอร์กับเทศบาลแต่ว่าบ่มีสภ.สน.ไหนในประเทศไทยดำเนินการเฮ็ดเป็นประเภทนี้ปฏิบัติสืบมาจนณปัจจุบันนี้แล้วเงินรางวัลส่วนแบ่งมันก็แบ่งกันเองแบ่งกันเรียบร้อยแล้วค่อยส่งรายได้ที่คิดว่าเทศบาลสิได้เท่านี้ค่อยส่งไปให้เขาแต่ว่าบางคนว่าบางสถานีเนี่ยนะที่จริงเนี่ยมันต้องส่งไปทั้งหมดก่อนแล้วไปขอเรื่องเบิกแต่ว่าบางสถานีบางแห่งนี่บ่ส่งเลยไอตัวบ่ส่งเลยปกติกับผิดอยู่แล้วบัดนี้แห่งผิดจังเข้าไปอีกพอเลยบัดนี้ปกติกับผิดอยู่แล้วบ่ส่งรายได้แห่งผิดเข้าไปอีกดับเบิ้ลผิดน่ะน้องนายครับสวัสดีครับน้องนาย0771ห่วยกำลังไปศาลแขวงอุดรธานีเดี๋ยวรายงานความคืบหน้าผมกับทนายตอนเที่ยงเดี๋ยวสิรายงานให้ทราบอีกทีนึงกระสูเดียประมาณข้อหาเดียวกันครับอยู่ที่เชียงรายอ่ะครับน้องกันเชียงรายสู่อันเดียวกันนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วอุบัติเหตุมั้งตอนนี้กลุ่มนักรบด่านเถื่อนของเฮาบ่ปล่อยอย่างที่ผ่านมาคือบ่ปล่อยให้ถูกกระทําแต่ฝ่ายเดียวแหละครับตอนนี้ก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อยเต็มที่แล้วก็เริ่มดําเนินการแล้วห่วยคือยางพาถนนคักแท้นักเลงเถาะวะให้ขี่น้ําเนี้ยให้ใช้น้ําเนี้ยถนนก็ได้โอ้งานถุงสีเมืองบ่โอ้มองจอดรถเขาเจ้าจอดสูงใหญ่ดีเด้อล่ะ
งานนี่ยังรู้นี่สิมีงานอย่างรู้นี่แต่ว่า1ถึง10ท่านว่านี่ทุ่งศรีเมืองสงสัยสิเตรียมงานทุ่งศรีเมืองมั้ง1ถึง10ท่านว่านี่ก็พฤศจิกายนแล้วนี่ข้างหน้านี่สารแขวงเลยไฟแดงนี่ไปอะครับตรงมุมสี่แยกนี่เป็นสารจังหวัดนี่ศาลจังหวัดผมที่ไปศาลแขวงอะครับบอกจอดรถเนียนเอียดเลยบอกว่าซื้อเลยบัดนี้มื้อนี้วันหยังขึ้นเนียนแท้ล่ะฮะตายสิมีบอกจอดรถบ่ล่ะพ่อเหลือบ่เนาะมื้อนี้เนาะศาลแขวงอันนี้ทางออกเขาสิด่าแม่เอาดินี่โอ้นั่นดิบอกจอดแม่โอ้สิได้วนมาจอดนี่ล่ะพ่อเอ้ยบัดนี้ตายสิได้วนมาจอดนี่ล่ะเห็นแล้วบ่ได้บ่มีบอกจอดดอกแล้วนี่นี่ก็บ่ได้แล้วเน้นเอียดที่เข้าไปสักวันที่เข้าไปสักวันเข้าไปต้องเข้าไปมีทางมาไล่จอดบ่ได้เขาจับข้ออันนั้นเส้นเหลืองก็จอดบ่ได้นี่วิธีเทคนิคบ่นี่ที่ได้ไปจอดพุ่นละว่างเดี๋ยวมึงส่งมีดอกแม่สวยเป็นนี่จ้างก็มีมังจอดมีจัดเลยพ่อเลยโอ้ยรถหน่อยจอดได้เสยเจ้าจอดได้ค่อยไปเพราะไรเลยมาฐานผ่านรถหน่อยจอดได้เสยเดี๋ยวถ้ารถใหญ่ผู้ขายเนี่ยจอดเพราะไรบ้างนี่มีหมึกจอดบ่บ่มีแล้วครับห่วยมันเต็มหมดแล้วปลาจอดมันนอนมองได้เจ้าก็สิไปบ่มีนี่โอ้ยปลามันสวยปานนั้นบ่มีแล้วโอ้ยข่อยตื่นสวยน้องมื้อนี้ตื่นสวยเอาเดี๋ยวลงไปเบิ่งไทยคนไทยโพบ่คันไทยโพสิบ่จอดเอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวหาหมวกจอดรถก่อนเด้อสิมารายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปสวัสดีครับ